สนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้แล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดค่ะส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันนะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493นะคะและ024960494แต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าสำหรับภาพรวมนะคะ12ราศีวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรอะไรที่ไม่สามารถควบคุมได้ในเรื่องของการงานให้ปล่อยไปก่อนนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ดูเหมือนว่าจะขาดเกินคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้จ่ายเองก็ตามนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานถ้าเกิดความผิดพลาดอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหมดความเชื่อมั่นให้ลองหาวิธีการใหม่ๆเริ่มต้นใหม่ดูนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่มีคู่นะคะถ้ามีปัญหาลองเข้าไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะได้คำตอบที่ดีก็ได้นะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะคะวันนี้อาจจะต้องเผื่อใจไว้บ้างไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่าเพิ่งจะเริ่มสานความสัมพันธ์เองก็ตามเน้นโทนสีบรอนเงินหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานต้องระวังเรื่องของคำพูดเรื่องของการเจรจาให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่มีคู่นะหรือว่าเพิ่งที่จะเริ่มคบหาดูใจกันพยายามเรียนรู้กันให้มากๆนะคะมีเวลาให้พูดคุยกันเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเหมาะสำหรับการเข้าหุ้นการร่วมลงทุนนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจก็เช่นเดียวกันวันนี้มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจแล้วก็มีฐานะที่เหนือกว่าเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะวันนี้คนที่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าเจอกับปัญหาลองหาข้อมูลให้รอบคอบก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจลงไปค่ะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีแต่เรื่องต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาเท่านั้นนะคะเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีต่อมาราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอย่าเชื่อมั่นตัวเองให้มากนะคะระวังวันนี้จะเกิดปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ส่วนในเรื่องของการงานแล้วก็หลักทรัพย์เงินทองวันนี้สามารถหมุนเวียนได้ดีเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแต่หัวใจไม่เหมาะสำหรับการที่จะมีรักใหม่นะคนที่อาจจะเพิ่งผิดหวังมาพักหัวใจเอาไว้ก่อนจะดีกว่านะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีโอกาสได้เพิ่มสัดส่วนในการลงทุนแต่อย่าลืมนะคะต้องมีการตรวจเช็คข้อมูลกันก่อนนะว่าข้อมูลหรือแม้กระทั่งเรื่องของการลงทุนนั้นคุ้มค่าหรือไม่เน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีเกณฑ์การใช้จ่ายค่อนข้างมากทั้งเรื่องของยานพาหนะแต่ว่าก็สามารถผ่านพ้นไปได้นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจสำรวจให้ดีก่อนนะไม่ว่าคนที่จะมีปัญหาหรือว่าคิดที่อยากจะมีคู่นะคะว่าเราพร้อมมากน้อยแค่ไหนเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานต้องใช้หลักการบริหารเข้ามาช่วยนะคะวันนี้อาจจะต้องมีการแบ่งเบาภาระหน้าที่นะให้กับบุคคลอื่นบ้างนะลุยคนเดียวเองคงจะไม่ไหวส่วนในเรื่องของหัวใจก็อย่าไปสร้างเงื่อนไขมากจนเกินไปเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของงานอย่าให้ความสำคัญหรือว่าเสียเวลาไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหากันก็อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยว่าจะเป็นเรื่องของคนรักเองก็ตามเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนที่ฟังไม่ทันนะสามารถทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะ
ส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดนะคะระบุข้อมูลแล้วส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณกสิเดชนะคะ18กุมภาพันธ์2537เวลาเกิด 18:10 นวันศุกร์การงานนะมีโอกาสก้าวหน้าหรือเปล่าเกณฑ์ก็คู่เนี่ยพร้อมที่จะมีครอบครัวเมื่อไหร่ดีไหมปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง22มาไฟกำลังแรงฟังให้ดีนะครับของคุณเนี่ยย่าง23และย่าง24ที่กำลังจะมาถึงนะครับถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีนะในเรื่องของงานปีนี้ก็ไม่ได้ใช่ว่าจะขี้เหร่นะครับ 2-3 ปีนี้เป็นรอยต่อที่สำคัญจะมีโอกาสได้พบจุดเปลี่ยนอาจจะหมายถึงการไปชิปได้งานใหม่ๆที่มีเบเนฟิตเพิ่มขึ้นก็ได้ส่วนในเรื่องของความรักของคุณไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะครับถึงจะมีโอกาสได้เจอความจริงผมอยากจะให้เลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันแต่คุณจะได้คู่ที่เก่ง SMS ต่อมาค่ะคุณยานิสานะคะเวลาเกิด16นาฬิกาวันที่เกิด16นาฬิกา16เมษายน2536 10นาฬิกานะถามเรื่องความรัก16เมษายน36 10โมงวันกว่าไม่ได้บอกวันถามความรักค่ะตรงกับวันศุกร์นะครับถ้าไม่ใช่วันศุกร์ก็ส่งคำถามเข้ามายืนยันปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องถึงเนื้อถึงตัวหูหวานะครับกรณีถ้ามีคู่เนี่ยความสัมพันธ์ก็มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนสถานะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณดวงพรนะคะเกิดวันที่25พฤษภาคม2507เวลาเกิดเที่ยงวันจันทร์เขาบอกวันที่ไม่ตรงแต่เขาไม่ได้บอกว่าวันอะไรใช่ไหมแล้วเขาก็ถามลัคนาราศีมาด้วยตอบทีละประเด็นนะครับ25พฤษภาคม2507เนี่ยความจริงตรงกับวันจันทร์ถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วนะครับลัคนาราศีเวียงจันทร์นี่คือประเทศลาวใช่ไหมคะเวียงจันทร์น่าจะลาวนะเอาอย่างนี้เอาประมาณการแล้วกันนะแหมผมก็ไม่ทราบเวียงจันทร์อยู่ติดกับจังหวัดอะไรของไทยหรือว่าไกลเดี๋ยวสักครู่นะครับเที่ยงตรงถ้าติดกับลาวก็จะเป็นพวกบึงกาฬหนองคายสักครู่ครับมีน้องบอกว่านครพนมค่ะอาจารย์ใกล้ๆนครพนมจ้ะเพราะน้องมาจากเวียงจันทร์อ่ะไม่ใช่น้องบอกมาว่าใกล้นครพนมจริงๆอ๋อโอเคผมคิดว่าทีมงานบอกอ้าวนครพนมขอบคุณครับอย่างนี้ชัดเจนจ้ะเป็นคนลัคนาราศีสิงห์มีจุดสังเกตอย่างนี้ว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ค่อยมีโชคเรื่องของความรักนะครับนะพื้นชะตาถ้าเป็นลัคนาราศีสิงห์เฉพาะของคุณนะเพราะว่าพระเสาเล็งดวงชะตาอยู่พินทุบาทเสียเรื่องคู่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งหลังวันที่11กรกฎาคมนี้ไปเนี่ยชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอันนี้เป็นการคอนเฟิร์มว่าจะเป็นราศีสิงห์ที่ชัดเจนนะครับอาชีพเด่นหมอขายของเล่นอยู่ค่ะของเล่นอันนี้เป็นอีกตัวนึงในการจะทดสอบนะครับของเล่นจริงๆก็ต้องบอกว่าเหมือนจะดีแต่มันไม่สุดเหนื่อยช้าของคุณที่เด่นกว่าเป็นพวกงานขายนะฮะขายตรงก็ได้หรือแม้กระทั่งถ้าคุณสนใจอยากจะเรียนโหราศาสตร์ก็เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุธัญญานะคะ11มิถุนายน2508เวลาเกิด 9:00 นตรงวันศุกร์จ้ะปีนี้ดวงเป็นอย่างไรนะการงานการเงินโชคลาภบริวารหลังวันเกิดไปแล้วนะครับผมฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะหลังวันเกิดถ้าเป็นไปได้ให้คุณถวายพวกมีดโกนของมีคมนะครับแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนงานเนี่ยก็จะมีปัญหาเยอะกว่าช่วงนี้และจะเป็นในลักษณะของพวกความยืดเยื้อความต่อเนื่องระวังกระทบกระทั่งกับคนที่อยู่รอบๆตัวอย่ามองโลกสวยโดยเฉพาะในเรื่องของการนินทาใส่ร้ายป้ายสีพวกนี้ก็ต้องระวังส่วนการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละบาทอย่าลืมทำบุญเสริมนะอย่างที่ผมบอกหลังวันเกิด SMS ต่อมาค่ะ
จ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่17กันยายน2542เวลาเกิด 3:33 นาทีวันอังคารครับถามเรื่องหัวใจและสุขภาพ17กันยา42ปฏิทินตรงกับวันศุกร์เลยนะครับยังไงตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะเกิดรุ่นใหม่แล้วไม่น่าจะผิดนะในเรื่องของข้อมูลอาจจะพิมพ์ผิดหรือเปล่านะจ๊ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเอนะคะ11เมษายน2526เวลาเกิด 10:45 นาทีวันจันทร์ถามการเงินโชคลาภนะความรักเนื้อคู่เป็นอย่างไร35ตกร่องปล่องชิ้นแน่ๆนะครับอาจจะเจอก่อนก็ได้นะแต่ช่วงเวลาที่จะใกล้ชิดผูกพันหรือว่าอาจจะลงหลักปักฐานเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยอย่างช้าย่าง35นะครับคู่ของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะหนึ่งเลยจะหาเงินได้หรือมีหลักฐานความมั่นคงแล้วก็มีโอกาสครับที่จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคปีจรนี้ไม่เด่นจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณวิทยะนะคะเกิดวันที่19มิถุนายน2518เวลาเกิดค่ะ 17:36 นาทีวันพระราชบดีนะคะโชคลาภการเงินและคู่ครองอริกาลีนะครับก็เตือนเรื่องงานด้วยนะงานศัตรูการเงินสุขภาพในช่องท้องของคุณวิชาญก็คือช่วงนี้ประคับประคองให้เลยผ่านวันเกิดนะครับเข้าย่าง41 41เน้นเรื่องความรักครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดก็ขอให้ทำนะเสียงโชคไม่เด่น SMS ต่อมาค่ะคุณซีน่านะคะ3เมษายน2537เวลาเกิด 5:59 นาทีวันอาทิตย์ทำอาชีพอะไรดีนะเปิดร้านเสริมสวยดีไหมเสริมสวยไม่ดีนะคะอาชีพถ้าคุณมั่นใจในฝีไม้ลายมือจริงๆก็ขอให้เป็นลักษณะของการรับแต่งหน้านอกสถานที่นึกออกไหมฮะก็คือถ้ามีความเป็นมืออาชีพจริงๆต้องมีการจรต้องมีการเดินทางจึงจะสมรูปถ้าคุณอยากกระทำอาชีพนี้นะครับส่วนในเรื่องของกลุ่มอื่นมีไหมอันนี้เด่นแต่อาจต้องใช้เงินทุนมากหน่อยฝากไว้พิจารณานะครับก็เกี่ยวข้องกับพวกการขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโคมไฟหลอดไฟรวมไปถึงในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์ครับ SMS ต่อมาค่ะจะของ SMS นะคะเกิดวันที่2พฤษภาคม2515นะคะเวลาเกิดประมาณ 1:00 ถึง 3:00 ไม่ได้บอกวันลัคนาราศีอะไรนะกรุงเทพค่ะ2ชั่วโมงต้องคาบเกี่ยวอยู่แล้วนะครับ2พฤษภาคม15ปฏิทินสากลหรือทางสุริยคติการตรงกับวันอังคารนะครับผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารฉะนั้นคุณเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์ลัคนามีโอกาสที่จะสถิตอยู่ในราศีมังกรโอ้ย2ชั่วโมงของคุณเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับของคุณเนี่ยมีคาบเกี่ยวนะครับทั้งราศีมังกรนะครับราศีกุมแล้วก็ราศีมีนนะฉะนั้นในเรื่องของเวลาเกิดขอความชัดเจนมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของเนื้อคู่ของคุณถ้าไม่ได้คู่จริงๆคู่จริงๆจะต้องอยู่ห่างไกลกันทำงานคนละที่ไม่ได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดกันเหมือนคู่ครองคนรักปกติมิฉะนั้นอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องสภาพคล่องปีนี้เป็นอย่างไรแต่การเงินย่าง44ที่เพิ่งผ่านเข้ามาเนี่ยต้องถือว่าปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาครับเอาละค่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อวิภาดาค่ะคุณวิภาดานะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันพุธที่9 กุมภาพันธ์ 2515ค่ะ9 กุมภาพันธ์ 2515นะคะกี่โมงคะ8 โมงถึง 9 โมงค่ะเป็นพุธกลางวันเนาะค่ะเป็นคนวันพุธกลางวันตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44ถูกไหมครับจะอาจจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
จะถามเกี่ยวกับไอ้ที่ที่ว่าราศีเกิดราศีดูรายการว่ามกราถึงกุมภาอะไรเงี้ยราศีมังกรใช่ไหมคะครับครับครับแล้วอาจารย์ดูแล้วเป็นราศีมีนเพราะอะไรคะแสดงว่าเคยส่งคำถามเข้ามาถามลัคนาใช่ไหมฮะค่ะค่ะจ้ะจ้ะคืออย่างนี้ครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยของคุณเกิดจังหวัดอะไรฮะจังหวัดพะเยาค่ะพะเยาแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ9กุมภา15ใช่ไหมครับค่ะเวลา8นาฬิกาตรงตอนเช้าค่ะค่ะไอ้กลัวจะถึง9โมงแต่ยังไม่ถึง9โมงค่ะอ๋อโอเคคืออย่างนี้ฮะอย่างที่เรียนเนี่ยว่าคำพยากรณ์คนหมู่มากเนี่ยไม่ว่าคุณจะเปิดหนังสือพิมพ์หรือตามนิตยสารทั่วไปเนี่ยเวลานักพยากรณ์เขาเขียนคำทำนายเนี่ยเขาไม่สามารถจะล่วงรู้เวลาเกิดของคนทั้งประเทศได้ถูกไหมครับฉะนั้นเขาเลยใช้หลักการโคจรของดาวอาทิตย์เป็นเกณฑ์ก็คือในช่วง16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เนี่ยดาวอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีมังกรฉะนั้นดูตามนั้นก็ไม่ผิดแต่ถามว่าทำไมถึงเป็นมีนล่ะคะที่เคยถามอันนี้คือในเรื่องของลัคนาของคุณเนี่ยเมื่อลงเวลาที่เกิดเมื่อลงสถานที่ที่เกิดจะสามารถระบุลัคนาที่ชัดเจนถึงความเป็นตัวตนของคุณได้นะฉะนั้นคนเราไม่ว่าคุณจะเกิดเดือนไหนวันอะไรเป็นได้ทั้ง12ราศีขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่เกิดฉะนั้นก็ให้รับทราบเอาไว้ว่าตัวคุณจริงๆแล้วเนี่ยลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนงงไหมฮะค่ะไม่งงค่ะนะแล้วราศีมีนนี่ดีไหมคะดีหรือไม่ช่วงนี้เนี่ยราศีมีนก็ดาวบาปประเคาะเล็งดวงชะตาอยู่ก็คือในเรื่องของพระราหูนะครับราหูก็ต้องระวัง1ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะครับเป็นพินทุบาทนะระวังปัญหาสุขภาพหรือว่าจะมีเรื่องราวที่เราทำให้เราเสียกำลังใจผิดหวังช่วงนี้อย่าเชื่อใครง่ายนะระวังเสียเปรียบถูกหลอกอะไรพวกเนี้ยนะครับก็คือรอให้พ้นช่วงปลายปีนี้ไปก่อนรอให้ราหูย้ายออกนะช่วงนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะจ้ะราศีของราศีมีนหรือว่าตัวเราเนี่ยทำไมมีแต่คนหลอกลวงแล้วก็ไม่มีความสุขกับเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตามดวงมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตไหมคะมันก็อย่างที่ผมเตือนเมื่อสักครู่ไงช่วงนี้ให้ระวังนะครับเป็นช่วงเหรอคะไม่ใช่คือช่วงนี้จะหนักหน่อยให้ระมัดระวังนะส่วนด้วยพื้นชะตาจำไว้นะจะช่วยเหลือใครพวกนี้ดูให้ดีๆอย่าใจอ่อนนะครับแล้วก็แม้กระทั่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะมีเรื่องที่ทำให้ผิดหวังเสียใจมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องทำนองนั้นด้วยพื้นดวงเป็นอย่างนั้นถูกไหมฮะค่ะอาจารย์แล้วแต่ก่อนมาเราไม่มีเป็นอย่างหนูจะถามเรื่องของสามีได้ไหมคะด้วยความรวดเร็วสามีเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่12สิงหาคศ11ค่ะครับเกิดกี่โมงคะเกิดไม่รู้กี่โมงค่ะเดี๋ยวรบกวนสอบถามเวลาเกิดของคุณสามีหน่อยละกันนะครับว่าเขาก็ไม่รู้ค่ะเขาไม่รู้ว่าเกิดกี่โมงอย่างนี้ง่ายๆเขาเกิดช่วงเช้าสายบ่ายเย็นเอาคร่าวๆก็ได้ฟ้าสว่างหรือยังฮะก็ไม่รู้ค่ะตรงกับวันจันทร์หรือเปล่าครับค่ะวันจันทร์ค่ะเดี๋ยวผมลองสอบดวงนิดนึงเขา มีปัญหาพวกสายตาความดันไขมันบ้างไหมครับไม่มีนะคะเขามีปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังบ้างไหมครับค่ะค่ะเป็นกล้ามเนื้อค่ะโอเคแล้วเขาเองเนี่ยตอนนี้เขาทำอาชีพอะไรขอโทษเขาเป็นตำรวจค่ะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ่อยไหมครับไม่บ่อยค่ะเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบบ้างไหมครับอ๋อค่ะค่ะเปลี่ยนค่ะนะเปลี่ยนตลอดนะแล้วก็ในแง่ของขอโทษนะคือก่อนที่คุณจะมาคบหาเขาเนี่ยเคยมีการมีแฟนอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวไหมไม่ถึงตัวคุณเองค่ะค่ะเขาเคยมีมาแล้วแต่เรามาอยู่ด้วยกันแล้วก็เราสัญญากันว่าจะไม่ทำอะไรให้นอกลู่นอกทางให้เสียใจ อะไรอย่างนี้แล้วก็มันมาเปลี่ยนไปหนูก็เลยรับไม่ได้ค่ะอาจารย์ก็อยากจะทราบว่าดวงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หรือว่าเพราะคนสมัยนี้มัน
มีสูตรเนาะอย่างนี้ครับส่วนหนึ่งอย่างที่ผมเรียนไงอันนี้ไม่ต้องไปดูถึงแฟนเลยก็ได้พูดถึงตัวของคุณเนี่ยอย่างที่ผมทักเมื่อสักครู่อ่ะคือเกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยมันไม่ค่อยจะสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับฉะนั้นคือส่วนหนึ่งก็อย่าไปคาดหวังแล้วก็พยายามทำบุญเสริมในเรื่องของที่เป็นคู่นะฮะอาจจะเป็นเทียนก็ได้นะเชิงเทียนจะกันพวกนี้นะครับอาจารย์หนูก็ทำบุญทุกเดือนเลยนะคะเพราะว่าหนูคิดว่าหนูกรรมเยอะไม่มีคนที่รักจริงมีแต่คนที่เข้ามาในชีวิตทั้งพ่อแม่อะไรก็จะเอาอย่างเดียวเรามีแต่หาให้จนหนูไม่มีอะไรจะให้แล้วนะคะจ้ะก็อย่างที่ผมก็คืออย่างนี้ฮะอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งท้อคือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะมีกรรมเก่าซึ่งเราเองไม่สามารถจะล่วงรู้ได้ถูกไหมฮะว่าอดีตชาติเราไปทำอะไรแต่สิ่งสำคัญคือการสร้างกรรมใหม่กรรมคือการกระทำก็คือทำในสิ่งที่ดีแหละเพียงแต่ว่าการที่ในชาตินี้ในช่วงเวลานี้เราประสบพบเจอแต่เรื่องราวที่ไม่ดีเนี่ยก็นั่นหมายถึงว่ากรรมดีที่เราเคยสร้างไว้เนี่ยมันอาจจะมีไม่มากพอฉะนั้นสิ่งที่คุณทำมาถูกแล้วพยายามสร้างกรรมดีใหม่ๆนะกรรมเก่าก็จะได้ทุเลาเบาบางลงค่ะอาจารย์คะหนูขอโทษนะคะที่พูดอย่างนี้อ่ะก็แต่ก่อนมาหนูกับพ่อกับแม่หนูให้หมดให้จนแต่เดี๋ยวนี้ถ้าไอลักษณะของครอบครัวหนูมีปัญหาอย่างนี้หนูคิดจะฆ่าตัวตายอย่างเดียวอ่ะค่ะอาจารย์หนูสู้ไม่ไหวละใจเย็นๆนะมันเป็นเพราะอะไรคะอ่ะคุณขอวันที่ของคุณอีกครั้งหนึ่งครับวันเดือนปีเกิดของคุณอีกครั้งนะเกิดวันพุธจ้ะวันที่9นะคะเดือนกุมภาครับพ.ศ.15ค่ะจ้ะพุธกลางวันเนาะเป็นพุธกลางวันฟังให้ดีนะคะช่วงนี้ผมอยากที่จะให้คุณอยู่จังหวัดอะไรฮะอยู่จังหวัดพะเยาค่ะพะเยาให้เช่าเป็นหลวงพ่อโสธรหรือพระแก้วมรกตก็ได้นะครับหรือพระปางสมาธิที่คุณเริ่มใส่ศรัทธาก็ได้นะครับพระแก้วมรกตที่บ้านก็มีใช่ไหมทุกวันนี้หนูทำเองหนูเขียนแผ่นทองแล้วก็เอาใส่ใต้ฐานพระได้แต่ว่าใส่ก็คือเขียนวันเดือนปีเกิดตัวเองถูกไหมชื่อนามสกุลถูกไหมฮะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยผมอยากที่จะให้คุณบริกรรมคาถาบูชาคือพระแก้วมรกตเนี่ยท่านอยู่ในปางสมาธิของคุณในช่วงเวลานี้พระฤหัสเสวยอายุนะครับก็ให้คุณบริกรรมคาถาบูชาพระฤหัสด้วยทุกวันนะวันละ19จบนะพระสัมสัมวิสะเทพะอันนี้ขอให้ท่องทุกวันนะควรที่จะบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเราและปีนี้นะคะปีนี้เนี่ยผมอยากที่จะให้คุณทำในเรื่องของแสงสว่างเนี่ยอย่างช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับก็ไปถวายเทียนพรรษาซะอดทนหน่อยครับนะช่วงปี2ปีเนี้ยเดี๋ยวก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอาจารย์คะทำไมกรรมมันมาเองเหรอคะหรือว่าเราสร้างกรรมมาทำไมเราทำเท่าไหร่มันถึงไม่หมดไม่สิ้นสักทีหนูท้อแล้วนะอย่าเพิ่งท้อหนูทำดีมาเป็น10ปีแล้วหนูไม่เคยได้ดีเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเลิกรายการเดี๋ยวผมโทรหานะฮะเดี๋ยวผมโทรหาเดี๋ยวเราคุยกันนะเดี๋ยวผมโทรหาผมสัญญานะสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะจ้าจ้าสวัสดีค่ะก็ส่งกำลังใจให้กับสำหรับใครที่อาจจะแบบรู้สึกท้อกันแบบนี้เนาะSMS ต่อมาเลยนะคุณภูวดลค่ะเกิดวันที่8ธันวาคม2544นะคะเวลาเกิดประมาณ 16:29 นาทีถึง 31 นาทีเป๊ะเลยลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดชลบุรีเกิดวันเสาร์ค่ะชลบุรีสิบหกจุดสองเก้าถึงสามหนึ่งนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะครับพฤษภช่วงนี้เสาเล็งดวงชะตาอยู่นะเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ควรจะริเรื่องของความรักเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนที่เป็นห่วงคือย่าง15นะถ้าไม่ได้มีผลการเรียนที่ย่ำแย่ลงก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานที่สาขาที่เรียนก็ได้อาชีพที่ควรจะเรียนหรือว่าศึกษาเนี่ยถ้าไหวนะครับพระรหัสสวยนะแพทย์เภสัชถ้าเป็นกฎหมายก็เน้นพวกนิติกรผู้พิพากษาอันนี้รวมถึงในเรื่องการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรพันธ์นะคะเกิดวันที่1กุมภาพันธ์2498เวลาเกิดประมาณ 04:00 ถึง 05:00 นะคะฟ้าสว่างเป็นวันพุธ
จ้ะอาชีพทำอะไรดีนะคะถามโชคลาภหนี้สินแล้วก็คนรอบข้าง1กุมภาพันธ์98เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับคุณพรพันธ์ระบุมาว่าเกิดตี4ตี5ไม่แน่ใจเช้าวันใหม่เป็นวันพุธฉะนั้นผมจะพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าคุณเกิดวันพุธที่2กุมภาพันธ์นะยึดวันสากลเป็นหลักเพียงแต่ว่าเวลาเกิดในตี4ถึงตี5กรณีนี้อย่างที่ผมเคยเรียนอยู่เสมอละคนเกิดใกล้ๆ2500ย้อนขึ้นไปเนี่ยฟ้ายังไม่สว่างเขายังยึดถือวันและเวลาเดิมอยู่ฉะนั้นในทางโหราศาสตร์จึงเป็นคนวันอังคารนะครับถามอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาดวงนี้ถ้าอยากเรียนโหราศาสตร์เชียร์ส่วนหนึ่งตอนนี้อายุเยอะแล้วผมไม่อยากให้ลงทุนเยอะนะครับเพราะในดวงเนี่ยของคุณเนี่ยพระรหัสสวยมากเรียนได้นะครับส่วนในเรื่องของภาระหนี้สินอาจจะต้องใช้เวลาจนถึงย่าง62ผ่านเข้าย่าง63ไปแล้วให้ครบย่าง63ไปแล้วสภาพคล่องจึงจะเบาบางลงอย่างชัดเจนแต่หลังวันเกิดต้นปีหน้าก็จะเป็นช่วงสั้นๆนะที่หายใจหายคอคล่องขึ้นส่วนในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เนี่ย45เป็นคู่แห่งการวางแผนดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบานิตานะคะ12กันยายน2542ค่ะเวลาเกิดตี 4:25 นาทีไม่ได้บอกวันนะถามเรื่องของการเรียน12กันยา42เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับฟ้ายังไม่สว่างก็เป็นคนวันเสาร์อยู่ตอนนี้น้อง15ขวบย่าง16สุขสวยสุดฮะร้องเล่นเต้นระบำดนตรีศิลปะการแสดงการเงินก็ได้หรือถ้าชอบอาหารก็เรียนไปเลยฮะพวกคหกรรมฟู้ดไซน์ออกแบบพวกอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์ได้ทั้งนั้นครับเอาล่ะนะคะคุณผู้ชมเองก็ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่4221606นะคะส่วนใครที่อยากที่จะโทรเข้ามาพูดคุยการลงทะเบียนก็อย่าลืมเช่นเดียวกันวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อมูลในส่วนนี้สำคัญมากจริงๆนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ